สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการทดสอบการรู้เข้าและรู้ออกของอนุกรมอนันต์โดยใช้การเปรียบเทียบลิมิตนะคะโดยจะเริ่มจากค่ะอนุกรม AN นะคะโดยที่ AN ไม่มากกว่า0ค่ะถ้าสามารถหาอนุกรม BN มาเปรียบเทียบได้ค่ะจะกำหนดให้ลิมิตของ AN หารด้วย BN โดยที่ N เข้าสู่อินฟินิตี้จะเท่ากับค่า C ค่ะโดยที่มีเงื่อนไขว่าค่า C มากกว่า0จะได้ว่าBN เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกแล้วอนุกรม AN จะเป็นเช่นเดียวกันค่ะและถ้าค่า C เท่ากับ0นะคะอนุกรม BN เป็นอนุกรมลูกเข้าแล้วอนุกรม AN ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าค่ะและข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะถ้า C หาค่าไม่ได้จะได้ว่า BN เป็นอนุกรมลูกออกแล้ว AN ก็จะเป็นอนุกรมลูกออกค่ะมาดูโจทย์กันนะคะกับข้อนี้นะคะ an เท่ากับ 7n บวก 2 ส่วนด้วย 2n กำลัง 5 บวก 7 ค่ะแต่เราจะเลือก bn โดยที่ให้ใกล้เคียงกับ an เลยนะคะก็จะเลือก n ส่วน n กำลัง 5 ค่ะจากนั้นพิจารณาพบว่าเป็นอนุกรม p นะคะโดยอนุกรม p จะอยู่ในรูป1ส่วน n กำลัง p จากนั้นจะได้อยู่ในรูป1ส่วน n กำลัง4โดยที่ p จะเท่ากับ4ค่ะจากนิยามอนุกรม p นะคะเมื่อ p มีค่ามากกว่า1จะเป็นอนุกรมลูกเข้าและ p น้อยกว่าเท่ากับ1จะเป็นอนุกรมลูกออกซึ่ง p ของเราเท่ากับ4นะคะแสดงว่า bn ของเราเป็นอนุกรมลูกเข้าค่ะจากนั้นจะมาพิจารณาที่ลิมิต an ส่วนด้วย bn โดยที่ n เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะหลังลิมิต an จะได้เป็น 7n บวก2ส่วนด้วย 2n กำลัง 5 บวก 7 หารด้วย bn ก็คือ1ส่วน n กำลัง 4 นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะได้เป็น 7n บวก2ส่วนด้วย 2n กำลัง 5 บวก 7 คูณกับ n กำลัง 4 ส่วน 1 ค่ะจากนั้นคูณ n กำลัง 4 เข้าไปในที่ 7n บวก2นะคะจะได้ว่า 7n กำลัง 5 บวก 2n กำลัง 4 ส่วนด้วย 2n กำลัง 5 บวก 7 นะคะจากนั้นจากการหาลิมิตนะคะเราจะนำพจน์ที่ n กำลังมากที่สุดหารจากการหาลิมิตนะคะเราจะนำ n ที่กำลังมากที่สุดหารทุกพจน์นะคะจะได้ว่านำ n กำลัง5หารทุกพจน์นะคะจะได้เท่ากับ 7n กำลัง5หาร n กำลัง5 2n กำลัง4หาร n กำลัง5ส่วนด้วย 2n กำลัง5หารด้วย n กำลัง5บวกด้วย7หาร n กำลัง5นะคะจากนั้นเราจะตัดทอนนะคะจะได้ว่าจะได้ว่า n กำลัง5ตัด n กำลัง5 n กำลัง4ตัด n กำลัง5จะเท่ากับลิมิตเหลือเท่าของจะเท่ากับลิมิตของ7บวกด้วย 2n ตัดผิดค่ะฉะนั้นจะตัด n กำลัง5ตัด n กำลัง5นะคะ n กำลัง10เหลือ1 n จะได้ว่าลิมิตของ7บวกด้วย2ส่วน n หารด้วย2บวก7ส่วน n กำลัง5ค่ะเมื่อพิจารณาลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะถ้าให้ n เป็นอินฟินิตี้นะคะจะได้ว่าเป็น7บวก2ส่วนอินฟินิตี้ส่วนด้วย2บวก7ส่วนอินฟินิตี้นะคะ2ส่วนอินฟินิตี้จาก2ส่วนอินฟินิตี้จะได้เท่ากับ0นะคะจะได้ว่าเท่ากับ7ส่วน2ค่ะ